สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมขั้นสูงนะครับผมเรามาต่อข้อสอบต่อจากเมื่อวานเลยนะครับผมจงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย60 54 42และ30แล้วเหลือเศษ9ทุกจำนวนแล้วเหลือเศษ9ทุกจำนวนโอเคปางครับปางครับค่ะปางคิดว่าข้อนี้ควรจะทำแบบใดดีหายังไงดีเราจะหายังไงก่อนดีตามความคิดปางครับผิดถูกไม่เป็นไรลองพูดมาก่อนปกติถ้าหาคอลนอปกติเราก็ตั้งหารใช่ไหมครับผมตั้งหารใช่ครับแต่คราวนี้มันบอกว่าเหลือเศษ9ทุกจำนวนแสดงว่าเหลือเศษเนี่ยเท่ากันนะครับผมวิธีการคิดง่ายๆเลยนะครับก็คือหาคอลนอปกติเลยครับแล้วค่อยนำเศษไปบวกค่อยนำเศษไปบวกทีหลังเราก็ตั้งเลยนะครับผมหาคอลนอนะก็เอา60 54 42 30ปางเอาแม่อะไรหารดีครับฮัลโหลปางเอาแม่อะไรหารดีครับแม่หกโอ้หกได้ใช้ซะเยอะเลยนะหกได้60หารหกได้เท่าไหร่ครับสิบหกสิบหารหกนะแม่ค่อยค่อยคิดแม่สิบได้สิบนะ54หารด้วย6ได้เท่าไหร่ครับ9ค่ะ942หารด้วย6ได้7 30หารด้วย6ได้5ค่ะ5นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมต่อไปแพทครับผมเอาแม่อะไรหารดีครับแพทครับเอาแม่อะไรหารดีครับแพทหนึ่งแพทสองแพทสามฮัลโหลครับโอเคแพทเอาแม่อะไรหารดีครับเลือกสักแม่หนึ่งที่มันหาลงตัวครับแป๊บนะครับครับเราสังเกตง่ายๆครับผมเหมือนแม่สุคูณเราดูได้ง่ายๆครับตัวไหนที่มันหารตัวเลข4ตัวนี้ลงตัวบ้างแต่ก็ไม่ต้องหารครบทุกตัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคลนอไม่ใช่หอรมอนะครับหอรมอก็คือต้องเป็น4ตัวที่หาร4ตัวนี้ลงตัวเท่านั้นแต่คลนอนี้เราเลือกแค่บางคู่ก็พอครับพยายามหารให้เป็นจำนวนเฉพาะให้ครบทั้ง4ตัวเลขอะไรก็ได้ครับที่มันหารสี่ตัวนี้ลงตัวอย่างเช่นแม่อะไรหารสิบลงตัวครับเราลองคิดแม่สุดคูณก็ได้ครับผมว่าเป็นแม่อะไรเลยที่หารสิบลงตัวหารเก้าลงตัวแค่นี้ครับผม
แม่อะไรสักตัวหนึ่งอ่ะน่าจะหลุดไปครับผมต่อไปวินครับวินวินครับวินหนึ่งวินสองวินสามปาวานครับปาวานปาวานหนึ่งครับผมครับปาวานแม่อะไรเอ่ยที่หารสิบเก้าเจ็ดห้าลงตัวครับแต่ไม่ได้หารตัวใดตัวหนึ่งลงตัวก็ได้นะครับผมเพราะเป็นคลอนอเนาะไม่ได้เป็นหาฮอลมอเราเลือกมาสักแม่หนึ่งสิบเก้าเจ็ดห้าใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องหารเพราะลงตัวพร้อมกันสี่ตัวนะเอาหารแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้พยายามทำให้เป็นจำนวนเฉพาะให้หมดแม่ห้าครับแม่ห้าครับผมดีมากเลยครับผมสิบหารห้าได้สองครับสองนะครับผม9หาร5ไม่ลงตัวนะครับดึง9มาเลย7หาร7หาร5ไม่ลงตัวดึง7มาเลย5หาร5ได้1ครับ1นะครับผมโอเคสังเกตนะครับต่อไป2 9 7 1เนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะคือเลขอะไรครับ2 9 7 1เนี่ยสองเก้าเจ็ดหนึ่งมันมีตัวเลขหนึ่งที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะปาวานคิดว่าเป็นเลขอะไรครับหนึ่งครับเฮ้ยถูกหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกผมถามผิดเองก็ถูกอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่หนึ่งที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะด้วยเก้าครับเก้าแม่อะไรหาเก้าลงตัวครับสามครับสามนะครับผมเก้าหารสามได้สามครับโอเคตอนนี้สองสามเจ็ดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะละแล้วก็มีหนึ่งนะครับผมก็เลขพวกนี้ก็คือมันไม่มีตัวไหนที่หารสี่ตัวนี้ลงพร้อมกันได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอาหาคอลอนอได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับปาวานนะครับผมดีนดีนมาหรือยังเลยดีนโอเคมาแล้วค่ะดีนครับผมคอรอนอเนี่ยตอนนี้เราต้องเอาเลขอะไรบ้างคุณกันครับ6คูณ5คูณ3คูณ2คูณ3คูณ7คูณ1ค่ะ1ไม่ต้องคูณก็ได้นะครับค่าเท่าเดิมเนาะ6 5 6คูณ5ได้30ค่ะ3คูณ2เป็น60ค่ะเราจะคูณผมขอจัดเป็นคู่แล้วกัน3คูณ2เป็น6ค่ะ3คูณ7เป็น21ค่ะ21นะ6คูณ30ได้180ค่ะ180นะครับได้180คูณ21เราก็ไปทดนะครับนะครับ1คูณอะไรได้ตัวเดิมเนาะเติม0มา2คูณ8ได้16ทด1 2คูณ1เป็นบวก1เป็น3ค่ะ180บวก 3,600 ได้3,780 ค่ะเราได้3,780นะครับผมขอบคุณมากครับดีนนะครับผมต่อไปเบสครับผมครับเมื่อกี้ครับผมตอนต้นตอนต้นต้นคาบที่ผมพูดเกี่ยวกับโจทย์นี้ไปครับผมเวลาหาคอรนอนะครับแบบมีสิทธิ์เท่ากันเนี่ยพอเราได้คำตอบเสร็จแล้วเราเอาคำตอบที่หาจากหาคอรนอได้เนี่ยเอาไปทำอะไรเกษตรครับ
ฟังผมดีๆนะในกรณีที่หาครน.หรือว่าจำนวนนับที่น้อยที่สุดเนี่ยเราหาแล้วโจทย์เขาบอกว่าแล้วเหลือสิทธิ์9ทุกจำนวนให้เราหาครน.ตามปกติให้หาครน.ตามปกติแล้วตอนนี้เราได้ครน.ตามปกตินะคือ 3,780 ถูกต้องครับผมแล้วนำคำตอบของครน.ที่เราหาตามปกติเนี่ยไปบวกเศษนะครับผมบวกเศษแล้วได้ข้อไหนครับได้ข้อ3ครับได้ข้อ3นะครับขอบคุณมากนะครับเบสถูกต้องนะครับผมได้ 3,780 แล้วเหลือเศษเก้านะครับทุกจำนวนดังนั้นนะครับผมครน.ที่เหลือเศษเท่ากันคือ3,780บวก9เท่ากับ 3,789 แล้วก็ตอบนะครับสรุปคำตอบด้วยนะครับผมตอบเลยนะครับช้อยส์ 3 3,789 เด็กๆแคปจอไว้ครับแคปจอไว้1 2 3ข้อต่อไปนะครับผมพ่อค้าคนหนึ่งซื้อส้มมา10กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 5% จากต้นทุนจะต้องขายส้มกิโลกรัมละกี่บาทและได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่อเล็กซ์ครับอเล็กซ์ครับครับผมขั้นแรกอเล็กซ์จะหาอะไรก่อนดีครับตามความคิดอเล็กซ์มาครับมาสักค่ะครับผมย้อนไปแป๊บนึงนะหนูลืมแคปแป๊บนึงนะครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับผมอเล็กซ์ทำไงต่อครับขั้นแรกตามความคิดอเล็กซ์จะทำอะไรดีไปแล้วนะครับทุนคือทุนคือเท่าไหร่อะเรามาหาทุนก่อนก็ได้อะหาทุนก่อนหาทุนนะโจทย์เขาถามต้องขายส้มกิโลกรัมละกี่บาทใช่ไหมอันนี้ก็ได้อะเราพูดถึงราคาเป็นกิโลกรัมก่อนนะครับผมทุนกิโลกรัมละ40บาทนะครับต้องการกำไรห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้าราคาขายเราต้องขายกี่บาทครับเราต้องคิดยังไงทุนคูณกำไรหารร้อยครับทุนคูณกำไรหารร้อยมันก็จะได้จำนวนกำไรใช่ไหมได้ผมเปลี่ยนคำพูดใหม่ผมเอาตามอเล็กแล้วกันจำนวนกำไรกิโลกรัมละ40คูณ5ส่วน100400ตัด04คูณ5ได้20ครับ20นะครับผม2020ตัด0อีกตัวนึง
ก็เลยเหลือ20หาร10ก็ได้2ใช่ไหมครับผมกำไรกิโลกรัมละ2บาทแสดงว่าเราควรขายส้มกิโลกรัมละเท่าไหร่กิโลกรัมละ42บาทครับกิโลกรัมละ40บวกกับ2เท่ากับ42บาทเนื่องจากโจทย์ข้อนี้นะครับผมสังเกตนะครับผมกิโลกรัมละ42มีข้อเดียวความจริงแล้วเราวงข้อนี้ได้เลยแล้วก็ข้ามไปได้เลยทำข้อต่อไปได้เลยนะครับผมแต่เพื่อความชัวร์เนาะเพื่อความชัวร์เราจะหากำไรดูว่ามันตรงกันไหมกำไรกิโลกรัมละกี่บาทนะอเล็กซ์เดี๋ยวก่อนกำไรกิโลกรัมละเท่าไหร่2บาทครับสองบาททั้งหมด10กิโลสิบกิโลใช่ถูกต้องนะครับผมก็กำไรกิโลกรัมนะครับละ2บาทซื้อส้มมา10กิโลกรัมซื้อส้มมา10กิโลกรัมกำไรทั้งหมด2คูณ10เท่ากับ20บาทนะครับผมดังนั้นเราจะตอบข้อนี้นะครับตอบช้อยสี่นะครับช้อยสี่กิโลกรัมละ42บาทกำไรทั้งหมด20บาทเด็กๆแคปจอครับแคปจอไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคข้อต่อไปครับข้อต่อไปคนที่จะเป็นผู้ช่วยผมก็คือข้าวกล้องครับข้าวกล้องอยู่ไหมข้าวกล้องมาบอกว่าเน็ตหลุดเน็ตหลุดเดี๋ยวผมวกมาถามใหม่นะครับผมเฟื่องฟูครับเฟื่องฟูหนึ่งเฟื่องฟูอยู่ไหมครับโอเคเฟื่องฟูมาเป็นผู้ช่วยผมในข้อนี้นะครับผมข้อ7นะครับมีกระดาษแผ่นหนึ่งกว้าง18เซนติเมตรยาว63เพื่อการงงนะเราวาดรูปไปก่อนเลยก็ได้วาดรูปไปก่อนกว้าง18เซนติเมตร cm แล้วก็ยาว63เซนติเมตรนะครับผมถ้าต้องการตัดกระดาษดังกล่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างและที่มีด้านกว้างและด้านยาวเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันทุกชิ้นเมื่อตัดเสร็จแล้วจะต้องไม่มีเศษกระดาษเหลืออยู่เลยจะต้องไม่มีเศษกระดาษเหลืออยู่เลยจงหาว่าตัดกระดาษได้ทั้งหมดกี่ชิ้นตัดกระดาษได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเฟื่องฟูคิดว่าต้องทำยังไงดีครับผมเอาตามความคิดของเฟื่องฟูครับผมไม่รู้มาเชิญครับลองครับผมผมลืมเขียนวันที่ครับผมเขียนวันที่ย่อได้ป่ะครับเขียนวันที่ย่อเขียนข้างบนกระดาษครับผมลืมบนสุดอะที่มันอยู่ขอบบนสุดนึกออกไหมของสมุดถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะไปหาสมุดแล้วก็ชี้ให้ดูไอ้ที่โล่งๆหน่อยข้างบนนะครับผมเขียนตรงนั้นเลยก็ได้ครับเราลองหานี่ก่อนหอรมอดูไหมเครื่องฟูเรามาลองหาหอรมอดูสิบแปดกับหกสิบสาม
แม่อะไรเอ่ยที่หารทั้ง18กับ63ลงตัวครับฟึ่งฟูค่อยๆ คิดครับไม่ต้องรีบครับผมไม่รีบเก้าค่ะแม่เก้านะครับผมอ่ะ18หารด้วย9ได้เท่าไหร่ครับ2 2 63หารด้วย9ได้เท่าไหร่ครับ7 77อ่ะแล้วมีแม่อะไรที่หาร2กับ7ลงตัวบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับผมไม่มีแสดงว่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จยังไงก็คือเราจะตัดกระดาษนะครับผมขนาดเขาเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมเขียนซ้อนตรงนี้แบบนี้มองเป็นจัตุรัสแล้วกันขนาดความกว้างความยาวนะครับขนาดความกว้างความยาวนะครับผมก็คือ9คูณ99คูณ9ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเศษของเราของการหอละมอคือเท่าจากการหาหอละมอคือเท่าไหร่นะครับฟึ่งฟูค่ะเศษที่ได้จากการหารหอละมอคืออะไรนะครับคือเลขอะไรกับเลขอะไรนะ2กับ7ค่ะ2คูณ7เป็น14ค่ะ14นะครับผมเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าตัดกระดาษได้ทั้งหมด14ชิ้นนะครับผมแต่แล้วก็ขนาดของกระดาษก็คือขนาด 9x9 นะครับ 9x9 ซมนั่นเองแค่นี้เองแต่โจทย์ไม่ได้ถามขนาดกระดาษนะเราก็ตอบแค่จำนวนชิ้นแค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากนะครับเฟื่องฟูนะครับผมตอบนะครับเดี๋ยวผมสรุปคำตอบนะแป๊บนึงนะครับผมตัดกระดาษนะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด9คูณ9ได้จำนวน2คูณ7เท่ากับ14ชิ้นดังนั้นเราตอบได้เลยนะครับข้อนี้14ชิ้นตอบช้อยส์3นะครับสิบสี่ชิ้นโอเคให้เวลาครับจอ3วินะครับ1 2 3ต่อไปนะครับต่อไปข้อ8นะครับข้อ8เด็กๆอย่าลืมนะครับต้องลอกทั้งโจทย์ทั้งชอยนะครับผมแล้วก็วิธีทำด้วยนะครับเวลาส่งผมนะแต่ว่าผมยังไม่เรียกส่งนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับเรียกส่งวันไหนนะข้อ8นะครับต้องการทำเค้กรูปทรงกระบอกชิ้นหนึ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง28เซนข้อนี้นี้ออโต้เป็นผู้ช่วยผมแล้วกันนะครับครั้งหนึ่งนะเส้นรูปทรงกระบอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมวาดรูปทรงกระบอกก่อนประมาณนี้ประมาณนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง28เส้นผ่าศูนย์กลางผมใช้เป็นเส้นป่าแล้วกันนะยี่สิบแปดเซนติเมตรชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเป็นเค้กเนื้อหนาสามเซนว้าวชั้นที่หนึ่งเนื้อหนาสามเซนชั้นที่สองเนื้อแยมหนาหนึ่งเซน
มีเนื้อยางสีชมพูแล้วกันหนึ่งเซนชั้นที่สามเค้กเป็นอ๋อเขาต้องไล่จากรากขึ้นบนเนาะไม่เป็นไรชั้นที่สามเค้กเป็นเค้กหนาสองเซนแล้วก็ชั้นที่4เป็นครีมหนา 1.5 ซมนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมเขียนให้ชั้นที่1 3เซนอ่ะตรงนี้3เซนชั้นที่2 1เซนโอ้1เซนนี่หนากว่า3เซนอีกอ่ะชั้นที่3 2เซนชั้นที่4 1.5 เซนโอเคอ่ะถ้าเนื้อเค้ก100ลูกบาทเซนติเมตรราคา10บาทโจทย์เขาบอกว่าเนื้อเค้ก100ลูกบาทเซนนะราคา10บาทแยม100ลูกบาทเซนติเมตรราคา25บาทครีม100ลูกบาทเซนติเมตรราคา25บาทถ้าต้องการกำไรจากการขายเค้กก้อนนี้ต้องตั้งราคาทั้งหมดกี่บาทว้าวค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่ะขั้นแรกก่อนเลยเราต้องหาปริมาตรก่อนอ่ะปริมาตรก่อนเอาส่วนไหนเป็นเค้กมั่งเค้กมี3เซนแล้วก็เค้กหนา2เซนอ่ะเดี๋ยวผมแก้ไฮไลท์แป๊บนึงอ่ะอันนี้เค้กมีเค้ก2ชั้นนะครับหนา10เซนแล้วก็แยม1เซนหนาอ่ะแล้วก็ครีมหนา 1.5 เซนราคาลูกบาทละ25โอเคขั้นแรกสิ่งที่เราควรทราบก็คือสูตรการหาปริมาตรสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกคืออะไรครับออโต้ความคูณยาวคูณสูงใช่เหรอความคูณยาวคูณสูงนั้นมันสูตรการหาปริมาตรปริซึมนะครับผมจำได้ไหมยาวคูณสูงพื้นที่วงกลมสูตรมีว่าอะไรครับพื้นที่วงกลมเดี๋ยวผมช่วยพื้นที่วงกลมก็คือ pi r กำลัง2ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเป็นกำลังทรงกระบอกเนี่ยเราจะหาปริมาตรเราก็คูณสูงไปซะแค่นี้เองนะครับผมข้อนี้อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันเดี๋ยวผมพยายามไกด์ไลน์ให้เรานะครับผมแล้วก็เราก็ไปคิดต่อได้นะครับผม v กระบอก pi r กำลัง2 s อ่ะเราจะหา v ของเค้กก่อนก็ได้ครับเค้กนะครับผมเค้กนะครับผม v เค้กpi r กำลัง2 pi คือ22ส่วน7อ่ะออโต้ r รัศมียาวเท่าไหร่ครับออโต้28ครับ28แล้วเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2ได้เท่าไหร่ครับ14 14รัศมีคือ14นะครับ r กำลัง2อ่ะก็คูณไปแล้วก็สูงของเค้กนะครับผมเค้กก็คือหนา3เซนสำหรับชั้นที่1แล้วก็หนา2เซนสำหรับชั้นที่3นะครับก็เป็น3บวก2เนาะ7ตัด14ได้2ครับ22คูณกับ22ได้เท่าไหร่ครับ2414 14 2คูณ22ได้เท่าไหร่นะครับ
44กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับผมคูณ14ได้เท่าไหร่ครับหกร้อยสิบหกครับ616แล้วก็ความหนาของเค้กก็คือ3บวก2คือ5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ3,080 3,080ลูกบาทเซนลูกบาทเซนนะครับลูกบาทเซนผมใช้ CM กำลัง3นะแล้วเขาบอกว่าเค้กเนี่ย100ลูกบาทเซนติเมตรราคาเท่าไหร่ออโต้ออโต้เค้ก100ลูกบาทเซนติเมตรราคาเท่าไหร่เท่ากับ10บาทราคา10บาทใช่ไหมครับผมแล้วก็แสดงว่าทุนเค้กนะครับทุนเค้กนะคือ3,080นะครับผมหาร100แล้วก็คูณ10นะครับคูณ10ตัดเท่ากับ308บาท308บาทโอเคเสร็จแล้วโจทย์เขาบอกว่าต้องการกำไรจากการแขกขายเค้กก้อนนี้อันนี้คือชั้นเค้กอย่างเดียวนะชั้นเค้กอย่างเดียวนะเราก็เขียนกำไรจากชั้นเค้กก็คือ308คูณ20ส่วน100308คูณ20นะครับผมก็ได้ 6,160 นะครับหาร100ก็เท่ากับ 61.16 นะครับผมราคาขายของชั้นเค้กที่จริงเราทำทีเดียวทุกอย่างหมดแล้วก็ค่อยมาคิดทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำชั้นหนึ่งให้ดูของชั้นเค้กนะครับคือ308บวกกับ 61.6 นะครับก็ได้เท่ากับ369.6 บาทนะครับผมโอเคสิ่งที่เด็กๆต้องทำก็คือไปหาชั้นแยมกับชั้นครีมหนาเองนะครับผมชั้นแยมกับชั้นครีมหนาเองนะครับผมถือว่าเป็นการบ้านนะครับถือว่าเป็นการบ้านนะครับวันนี้เด็กๆมีคำถามอยากจะถามอะไรผมไหมเด็กๆอย่าลืมแคปจอนะครับผมถ้าไม่มีนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสอบถามนะครับผมคาบคาบต่อไปครับผมจะมาสอบถามนะว่าเราหากันได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้เตรียมตัวเรียนวิชาไปได้นะครับผมขอบคุณครับ